หลังจากที่ได้ประกอบวงจรเข้ากับสวิตช์แล้วก็รูชาร์จนะครับยึดติดเข้ากับฝาหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการทดสอบนะครับก่อนนําไปใช้งานก็คือเอาไปตรวจสอบว่าชาร์จไฟเข้าไหมใช้แบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์ติดไหมนะครับเราจะเริ่มจากการตรวจสอบระบบชาร์จก่อนนะครับก็จะเอาสายชาร์จนะครับที่เป็นไทซี C นะครับมาเสียบที่รูชาร์จหลังจากนั้นเราก็จะเปิดสวิตช์นะครับถ้าเครื่องติดมีไฟเข้าทํางานแสดงว่า ระบบชาร์จใช้ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ต่อแบตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดสายชาร์จออกแล้วก็เอาแบตเตอรี่นะครับเข้ามาเสียบที่ปลั๊กที่เราทําไว้นะครับตัวนี้นะครับเสียบให้ถูกขั้วด้วยนะครับมีบวกลบนะครับพอเสียบแบตเตอรี่เข้าไปลองเปิดสวิตช์ดูนะครับไฟจะต้องเข้านะครับแบบนี้โอเคถือว่าบรอดนี้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็เหลือเอาไปเทสเสียงนะครับต่อไปนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ